ส่องคอมเมนต์แฟนบอลทีมชาติเวียดนามนะครับในโลกโซเชียลที่ก่อนจะลงสนามพบทีมชาติไทยนะครับในศึกฟุตบอลโลก2022นะครับรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบที่2นัดแรกค่ำนี้เลยนะครับวันที่5เนี่ยความเคลื่อนไหวของช้างศึกนะครับทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับศูนย์รังสิตต้อนรับการมาเยือนของขุนพลดาวทองครับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022นะครับก็คืนนี้นะครับอย่าลืมนะ1ทุ่มตรงนะตามเวลาไทยนะครับโดยไทยรัฐทีวีเนี่ยจะถ่ายทอดสดนะครับที่ช่อง32นะสามารถดูผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เกมจะแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะพาแฟนบอลไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลทีมชาติเวียดนามว่าเขามีความคิดเห็นและมุมมองในเกมนี้อย่างไรนะครับคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลในโลกโซเชียลนะครับก็บอกว่าโค้ชของเขานะนิชิโนะครับกดดันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแรกของเขาและต้องเจอกับทีมเขานะครับซึ่งเป็นทีมเวียดนามครับเกมนี้เวียดนามชนะแน่นอนนะแล้วก็เขาก็มีคอมเมนต์บอกว่าวันนี้เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ3นักเตะจากเจลีกนี่น่าจับตามองแต่เราต้องระวังคนอื่นๆด้วยนะครับคอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยจะคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติไทยในวันนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่ากรรมการในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแปรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูในเกมครับแล้วก็มีคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าฉันคาดหวังว่าเกมนี้เนี่ยเวียดนามจะเล่นได้ดีและผลการแข่งขันที่ดีนะก็ทีมเวียดนามเขาก็เชียร์ทีมเขานะแล้วก็คอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่าเอาชัยชนะกลับบ้านนะทุกคนนะครับแล้วก็คอมเมนต์จากชาวเวียดนามบางส่วนก็บอกว่าไทยเนี่ยยังเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมดังนั้นเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้นะครับเราพร้อมศึกครั้งนี้นะก็ต่างคนก็หมายมั่นว่าจะต้องชนะแต่ยังไงเนี่ยเราคนไทยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็จะเชียร์ต่อไปนะเราจะเชียร์ไม่เลิกนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถมากดรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วอย่าลืมครับ1ทุ่มตรงนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะใครที่ยังไม่ถึงบ้านก็กดดูออนไลน์ได้นะแนะนำเลยนะเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดนะสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยนะก็รีบมาเตือนๆกันนะก็หวังว่าเนี่ยฝนจะหยุดตกก่อนที่มันจะเปียกนะก็ภาวนาให้สนามแห้งๆนะทีมชาติไทยจะเล่นได้ตามแท็กติกของโค้ชนิชิโนะนะก็ยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ